สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับน้องเฮียแมวนะครับจะเล่นทำไมเล่าแมวตัวนี้นะครับชื่อว่าน้องเฮียแมวนะครับยิงฟันโชว์กล้องเฮียแมวนะครับเป็นแมวที่มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเป็นแมวพัดหลงนะครับหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะครับนี่เท้าเขามอมแมมอุ้งเท้าเขานะครับตอนนี้เขาได้ประสบอุบัติเหตุมานะครับจากการกระโดดรั้วแล้วนี่ที่หลังยังเป็นขี้เลื้อนนิดๆด้วยนะครับแต่ผมไม่กลัวครับบนเตียงผมนะครับวันนี้เราจะมาโชว์แผลน้องเฮียแมวนะครับจับช่วยดิไปจับมันเลี้ยงทำไมแล้วครับน้องเราจะดูแผลเฮียแมวกันนะครับในวิดีโอที่ได้โพสต์ไปครั้งที่แล้วเป็นหลุมเวอร์แวะมีน้องเวอร์แวะมีน้องนะครับมาในวันนี้นะครับแผลที่เวอร์นั้นได้หายไปแล้วนะครับให้มันลงไปได้เป็นภูเขาไฟฟูจิสวยงามนะครับตอนนี้น้องแมวก็น่าจะอายุประมาณ2ปีแล้วนะครับวันๆนี่ขอแต่ข้าวกินนะครับไม่ทำอะไรนะครับน้องแมวอย่างเดียวแล้วก็ขอข้าวนะครับทำหน้าอย่างนี้ครับทั้งวันโดนพวกผมแกล้งนะครับเป็นกิจวัตรประจำวันแต่ยิ่งมันป่วยอย่างนี้ขนมันยิ่งนุ่มนะครับดูขนมันนะครับสกปรกแต่ก็นุ่มนะครับสุขภาพดีอย่างนี้มาจากวิสกัสนะครับที่พวกผมให้กินแบบอดๆอยากๆเป็นประจำนะครับก็พอแล้วล่ะครับรู้จักกันหอมปากหอมคอไปแล้วเมียว